เป็นแบบนี้พืชผักมันก็เลยใหญ่ซะบางอันก็นอกอากาศไปยังสิได้ค่ะพี่น้องพืชผักบางที่มันก็นอกมันก็ปรับบ่ทันคือกันคือคนนี่ล่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มันจะพามาเว้าเรื่องลูกสาวสิมานินทาเขาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพามาอัปเดตต้นกล้าบกฮุ่งค่ะต้นกล้ามะละกอฮอลแลนด์ค่ะเป็นล็อตที่2ค่ะพี่น้องเพราะว่ามีคนเขามาจองหลายค่ะพี่น้องค่ะเขามาจองหลายปีกายนี้บ่พอขายค่ะปีกายนี้บ่พอขายผมก็เลยกล้าบ่แม่นยันแต่เขางอกบ่ทันอยู่ชุดแรกที่ผมแยกไปน่ะก็เริ่มใหญ่มากล่ะค่ะแต่อาจจะใหญ่ซ่าเนาะผู้ใดที่อยู่ต่างแดนและจะรู้ว่าบกฮวงมันปลูกยากละกะมีราคาที่แพงค่ะพี่น้องค่ะมีราคาที่แพงพืชผักเมืองร้อนเนี่ยเอามาปลูกในเมืองหนาวนี่ดูแลยากค่ะละกะมีราคาที่แพงมากค่ะพี่น้องค่ะซื้อตำบกฮวงเมืองจานหนึ่งซื้อเพิ่นกินนี่จานละ20พุ่นเด้ค่ะพี่น้องนะตามร้านอาหารนะจานละ20จานละ25พุ่นเด้พี่น้องค่ะมันบ่แม่นจานละ10ละ20คือบ้านเฮาเด้ค่ะบางคนเนาะสิว่าโอ้นำนาบกฮวงปลูกจังใดก็ได้มันบ่แม่นค่ะพี่น้องอยู่ต่างแดนมันปลูกยากอีหลีค่ะพี่น้องค่ะผมถึงได้เลือกปลูกแต่พืชผักที่มันหากินยากค่ะบ่ว่าจะเป็นผักอีตู้ผักกะเพราบกฮวงจังซี่ค่ะพี่น้องผมจะเน้นแต่พืชผักอีหยังที่มันบ่มีอะค่ะพี่น้องจะหามาปลูกอันใดปลูกบ่ได้ผมก็พยายามที่จะปลูกอันนี้มีเริ่มงอกขึ้นมาแล้วค่ะจะเข้า3สัปดาห์แล้วนี่อันนี้ก็แม่นค่ะแต่ว่ากระถางนี่ยังบ่งอกเลยอันนี้งอกแล้วค่ะต้นกาฮุงฮอนแลนด์งอกมาดีอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ่งอันที่เฮาแยกออกครั้งก่อนนี่เนาะครั้งล่าสุดไปค่ะก็เป็นบักฮุงฮอนแลนด์คือกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาเว้าเรื่องลูกสาวให้ฟังเด้อค่ะลูกสาวไปทำงานมือแรกว่าเป็นจังใดเนาะไปทำงานมือแรกภูมิใจน้ำเขาอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบักฮุ่งเดี๋ยวผมสิมาบอกให้ฟังค่ะสิพามานินทาลูกสาวให้ฟังไปทำงานมือแรกพ่อกับแม่ไปนั่งถาฮับเอาบอกให้เขามาเองค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบักฮุ่งพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักฮุ่งฮอนแลนด์คือกันค่ะที่เขาแยกออกอ่ะที่ผมทำคลิปแยกออกเนาะค่ะเนาะแยกต้นกาออกใหญ่ได้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องใหญ่ซ่าค่ะมือหนึ่งมีอยู่ดอกซีฤดูค่ะพี่น้องค่ะอากาศมันหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยในจะหนาวในจะร้อนเนาะพี่น้องคือจังมือนี่ค่ะมือนี่อากาศร้อนอีก2มือเดี๋ยวฝนก็ตกมาอีกตกแล้วก็อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิก็จะลดลงเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้พืชผักมันก็เลยใหญ่ซะบางอันก็นอกอากาศไปยังสิได้ค่ะพี่น้องพืชผักบางที่มันก็นอกมันก็ปรับบ่ทันคือกันคือคนนี่ล่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพามาเว้าเรื่องลูกสาวสิมานินทาเขามานินทาบ่แม่นอันนี้ดอกค่ะเพื่อเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นอันนี้ให้กับนี่เนาะถือว่าแช่เนาะค่ะเนาะถือว่าแช่กันใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะค่ะพี่น้องลูกสาวบุ้มกะบ่แม่นลูกครึ่งเนาะค่ะเด้อเป็นลูกเดียวนี่แหละค่ะเป็นลูกอีสานแท้ๆนี่ล่ะพี่น้องมาเรียนอยู่นี่จะเข้า5ปีแล้วค่ะได้4ปีแล้วมาแรกๆก็บ่มีพื้นฐานค่ะพี่น้องบ่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยมีแต่ A B C ถึง Z ค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จไปแล้วคันหนึ่งเนาะลูกสาวคนโตอันที่มาเว้านี่บ่แม่นว่าบุ๋มมาอันนี้เนาะแค่บุ๋มอยากมาแชร์มาเว้าให้ฟังว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมันเป็นจังใดมันยากหรือมันง่ายเนาะพี่น้องเด็กน้อยอยู่นี่เนาะเขากะส่วนมากเขากะจะเรียนไปนำเฮ็ดงานไปพร้อมเนาะแต่ใจจริงบุ๋มกับสามีบ่อยากให้ลูกเฮ็ดงานค่ะพี่น้องค่ะบ่อยากให้ลูกเฮ็ดงานเลยอยากให้เขาเรียนอยากให้เขาเรียนจนจบค่ะจนจบสิ่งที่เขาวาดไว้อนาคตของเขาก็คือคนโตอยากเป็นพยาบาลก็จะได้ไปเรียนสายพยาบาลคนเล็กตอนนี้ก็เรียนตำรวจอยู่เนาะค่ะพี่น้องเรียนตำรวจก็เรียนอยู่ค่ะคนเล็กเรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่าคนใหญ่เขาต้องจบต้องเข้ามหาวิทยาลัยเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะได้เลือกสาขาแล้วค่ะพี่น้องสิ้นเดือนนี้ก็จะได้ไปฝึกงานเนาะแต่ว่าพ่อก็เอาไปเข้าบริษัทนำค่ะไปฝึกงานนำอยู่นำพ่อ
เอาไปเข้าบริษัทนําแต่ว่าบ่แม่นสายพยาบาลเด้ค่ะพี่น้องแค่เฮาไปฝึกงานไปหาประสบการณ์จังซี่แหมพี่น้องเขาเลือกไปเองค่ะพ่อก็อยากเอาไปนําก็เลยเอาเข้าบริษัทน้ําพอไปนําไปอาทิตย์นึงค่ะพี่น้องค่ะไปฝึกงานอาทิตย์นึงแล้วก็จะมาเว้าเรื่องงานที่ลูกไปเฮ็ดมื้อคืนนี่เนาะมื้อคืนนี่ผมก็ได้ไปส่งเขาไปส่งขึ้นรถบัสหัดขึ้นไปเองก็ซื้อการ์ดซื้อหยังให้เติมเงินให้จ่ายค่ารถบัสเนาะพี่น้องรถบัสนั่งรถบัสรถเมล์นี่ล่ะไปเฮ็ดงานค่ะไปจากนี่ก็ประมาณ45นาทีค่ะจากบ้านเฮานี่45นาทีไปเฮ็ดงานเขาก็ตื่นเต้นแน่ไปเองเนาะค่ะเนาะเขาก็สมัครเองค่ะไปสัมภาษณ์เองไปสัมภาษณ์บุ้มกับผ้าไปนี่แหละแต่ว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์เขาก็เขาไปเองเนาะเขาก็เลยหายไปมือแรกมือขึ้นนี่ไปเฮ็ดงานมือแรกตั้งแต่หกโมงแรงหอดสามทุ่มค่ะพี่น้องเป็นงานร้านอาหารเนาะเป็นงานร้านอาหารเขาก็เฮ็ดไปนั่งส่วนมากอ่ะจะเป็นพวกเด็กเสิร์ฟประมาณนี้แหละค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเขาก็เว้าภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องกับลูกบุ้มเขาก็ดีใจอยู่ที่ผู้จัดการเขาชมเนาะถือว่าเธอมาเฮ็ดงานมือแรกเนี่ยเท่าที่มาเฮ็ดงานมาเพราะว่าน้องไม้เนี่ยเขาจะว่องไวค่ะเขาจะเป็นคนที่ว่องไวเป็นคนที่หัวเร็วแน่บ่ฮู้หยังเขาก็สิถามจังซี่แหมพี่น้องเขาก็เลยรับเขางานเลยค่ะให้เฮ็ดงานแล้วก็ให้ค่าแรงไปเลยพี่น้องตีค่าแรงให้ก็อัพค่าแรงขึ้นมาหลายกว่าเด็กน้อยอยู่ค่ะพี่น้องก็สิซ้ำๆกันกับค่าแรงผู้ใหญ่นี่แหละค่ะยูนี่เขาให้เด็กน้อยเฮ็ดงานแต่ว่าค่าแรงเขาก็สิบ่ซ้ำกันเนาะส่วนมาก14ปีนี่เขาก็เริ่มเฮ็ดงานซอยพ่อแม่ล่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดงานไปนั่งเรียนไปนั่งเนาะเด็กน้อยยูนี่ค่ะพี่น้องค่ะ14ปีเขาก็รับเฮ็ดงานแล้วแต่ว่าน้องไม้16ละค่ะจะ16แล้วจะ16เดือนธันวาเนี่ยค่ะก็16แล้วเนาะเริ่มเป็นสาวแล้วค่ะพี่น้องอีก2ปีก็จบแล้วก็สิได้เข้ามหาวิทยาลัยล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยก็เฮ็ดงานไปนั่งพ่อแม่ก็ภูมิใจมื้อคืนนี่บุ้มก็ไปฮับไปนั่งทาฮับที่แรกบอกลูกบอกว่าให้มาฮับ2ทุ่มว่าซั่นว่าบุ้มก็ไปกับแฟนตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปนั่งรออยู่นะนั่งอยู่ในรถจนพ่อก็อยากหลับค่ะพ่อก็อยากหลับวันนี้ส่งขอความมาหาพ่อให้เธอมาฮับฉัน3ทุ่มได้บ่ว่าซั่นว่าเขาให้เลิก3ทุ่มเอาตีว่าซั่นบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวฉันนั่งรออยู่ในรถก็ได้ว่าซั่นว่าก็เลยพากันนั่งรอในรถก็เลยไปย่างออกกำลังกายพุ่นล่ะจนว่าฮอด3ทุ่มลูกจังจะเลิกเขาก็ดีใจมุ่งก็นั่งเบิ่งลูกมันก็สิเป็นกระจกเนาะค่ะเนาะนั่งเป็นกระจกใสๆร้านเฮาก็มองเข้าไปในร้านอาหารคนก็บอกหลายพี่น้องก็เห็นลูกเฮ็ดงานนี่กับนั่งภูมิใจคุยกันกับแฟนก็นั่งภูมิใจแฟนก็ถามว่าเธอรู้สึกแบบใดที่รู้สึกว่าลูกใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าลูกมีความรับผิดชอบขึ้นจังซี่นะผมก็บ่อยากชมเขาหลายผมบ่อยากชมเขาหลายเนาะค่ะเนาะผมก็สิเบิ่งไปจังซี่ล่ะค่ะว่าเขาจะเป็นจังใดเนาะบ่อยากชมก็ก็เลยถือว่ารู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าเขาอยากซอยพ่อแม่อยากซอยตนเองอยากมีเงินเก็บเป็นของเจ้าของสินะพี่น้องบ่อยากขอพ่อแม่เขาเคยเว้าไว้ว่าเขาบ่อยากขอพ่อแม่เขาอยากเก็บเงินเป็นคนเจ้าของอยากเรียนไปนั่งบ่อยากเป็นภาระจังซี่นะเพราะว่าเขาก็เห็นเพื่อนๆเฮ็ดงานคือกันค่ะเขาก็เลยสมัครเองทั้งเน็ตนี่แหละค่ะพี่น้องสมัครเองสัมภาษณ์งานเองนู่นนี่นั่นเองหมดทุกอย่างบุ้มกับบ่ได้ฝากอีกอย่างร้านอาหารมันก็บ่แม่นร้านอาหารไทยเนาะเป็นร้านอาหารของต่างชาติค่ะพี่น้องก็ถือว่าเขาเก่งระดับหนึ่งโดยที่มันบ่แม่นประเทศที่เขาเกิดแล้วกับบ่แม่นภาษาของเฮาเนาะเป็นภาษาต่างชาติค่ะพี่น้องก็ถือว่าเขาเก่งค่ะมาอยู่นี่ได้4ปีถือว่าเขาไปเองได้มาเองได้สมัครงานเองไปสัมภาษณ์งานเองถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งถ้าเรียนจบไปก็มีการมีงานมีเงินเก็บผมก็สิคิดว่าลูกมีความสำเร็จไปอีกแล้วเป็นคันไปเนาะพี่น้องเนาะความภูมิใจของพ่อแม่ค่ะพี่น้องค่ะความภูมิใจของพ่อแม่เห็นลูกเห็นเต้าประสบความสำเร็จเฮาก็ดีใจภูมิใจกะอาสิเว้ายากไปแน่จังซี่เนาะวัยรุ่นค่ะก็ต้องเข้าใจเขาคือว่านั่นล่ะพี่น้องค่ะผมก็บ่มีหยังหลายดอกมาบ่ให้ฟังซ้ำนี่ล่ะมาบ่ให้ฟังการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องมันบ่ได้ง่ายเนาะ1เลยภาษาเนี่ยภาษาค่ะพี่น้องผมถือว่าลูกบุ้มเนี่ยโชคดีค่ะโชคดีที่มีปู่มียามีพ่อคอยซัพพอร์ตเนาะมีแม่คอยให้คำปรึกษาก
็ถือว่าโชคดีบ่ได้โดดเดี่ยวเนาะค่ะนอบลูกเต่าบางคนพ่อแม่ส่งมาเรียนก็โดดเดี่ยวคือว่านั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะบ่มีพ่อมีแม่ไก่บ้านไก่ซองเนาะก็ยังดีที่ลูกบุ๋ม2คนเขาก็ก็เรียนก็พอได้ค่ะพี่น้องก็เรียนก็พอได้ก็ค่อยๆไปเนาะพี่น้องเนาะสิฮอดจะจบหรือบ่จบมันก็ขึ้นอยู่ที่อนาคตของเขาเนาะเฮากับปูทางให้เขาเฮาให้เขาได้แค่ชีวิตค่ะปูทางให้เขาอนาคตของเขาเนี่ยให้เขาเลือกเองเนาะค่ะเนาะอย่างน้อยๆก็เป็นคนดีกับพ่อค่ะพี่น้องค่ะบ่เป็นภาระของสังคมบ่เป็นภาระของครอบครัวพ่อแม่เป็นคนดีกับพ่อซ้ํานี่แหละที่ผมต้องการบ่ขอหยังหลายค่ะพี่น้องก็มาบอกให้ฟังซ้ํานี่เนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสําหรับคอมเมนต์ดีๆสําหรับกําลังใจค่ะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพนําเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ